ประวิตรปัดอุ้มปารีนาย้ำตาสีตาสาก็ใช้มาตรฐานเดียวกันยันไม่ถึงขั้นติดคุกวันที่27พฤศจิกายนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลจะอุ้มคดีที่ดินฟาร์มไก่ของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐจังหวัดราชบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันอยู่ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการอุ้มในคดีดังกล่าวอย่างแน่นอนจะไปอุ้มอะไรได้อย่างไรเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบกันอยู่ใครจะไปอุ้มอะไรได้วันนี้จะไปเอื้อประโยชน์ทางกฎหมายได้อย่างไรในส่วนรายละเอียดผมไม่ทราบโดยเฉพาะข่าวที่ว่าคุณปารีณาจะนำที่ดินบางส่วนไปอยู่ในพื้นที่สปก.ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบยืนยันว่าฝ่ายบริหารจะไม่เข้าไปแทรกแซงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าไปยุ่งพลเอกประวิตรกล่าวเมื่อถามว่ากระแสข่าวช่วงนี้กระทบภาพลักษณ์รัฐบาลโดยตรงจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องที่จะให้ความช่วยเหลือนางสาวปารีณาพลเอกประวิตรกล่าวว่าข่าวที่ไหนจะไปอุ้มได้อย่างไรสื่อไปคิดกันเอาเองเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่เพราะบุคคลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้เป็นคนในซีกรัฐบาลพลเอกประวิตรกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยขนาดตนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเลยเรื่องนี้จบแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าการที่นางสาวปารีณาขอรังวัดที่ดินใหม่สามารถทำได้หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องไปหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองกระทรวงจะต้องร่วมมือกันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเมื่อถามว่าแล้วหากเป็นชาวบ้านที่ไม่ใช่นางสาวปารีณาจะสามารถทำได้เช่นนี้หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าสามารถทำได้เหมือนกันเมื่อถามว่าสังคมกำลังวิจารณ์ว่านักการเมืองในสังกัดรัฐบาลจะได้รับการเลือกปฏิบัติแต่หากเป็นชาวบ้านทั่วไปอาจจะติดคุกไปแล้วพลเอกประวิตรกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าเฮ้ยพวกคุณพูดกันไปเองจะไปติดคุกได้อย่างไรยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยจึงไม่มีทางไม่ว่าจะเป็นใครหรือชาวบ้านก็ยังไม่ติดคุกทั้งสิ้นทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนแล้วถึงจะมีการดำเนินคดีแม้จะมีการแจ้งความแล้วก็ต้องไปตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนของคดีก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะตัดสินอยู่ดีๆจะเอาคนไปติดคุกได้อย่างไรไม่มีหรอกพลเอกประวิตรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ